พันนี้สีเหลืองอมขาวนะครับพันนี้เป็นที่นิยมของผึ้งชอบกินเกสรของเขามากเลยหอมอ่อนๆเมื่อดอกเป็นสีเมื่อดอกยังอ่อนๆอยู่จะเป็นสีเหลืองถ้าดอกแก่แล้วก็จะเป็นสีขาวครับสีขาวประมาณมีประมาณ3ชั้นพันนี้ลุงก็ไม่ค่อยจะศึกษาเรื่องชื่อเขาเท่าไหร่ชื่ออะไรยังไม่ค่อยรู้เลยครับเสียดายปีนี้ดอกไม่ค่อยดกเท่าไหร่เมื่อปีกลายนี่ดกเต็มซุ้มเลยครับปีกลายนี้นะปีนี้ก็ค่อยพอยังดูดีให้ชมกันถึงจะไม่ดกเท่าไหร่ก็พอดูได้นะครับครับซุ้มนี้ครับลุงเอามาปลูกประมาณ5ปีแล้วซุ้มนี้5ปีแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆเสียดายไม่มันเขาไม่ได้อยู่ในที่แดดโล่งเท่าไหร่อยู่ในร่มไม้ก็ยังมีแสงแดดตอนเช้าๆนะครับก็ยังดีหน่อยหนึ่งจะมีดอกให้สวยไปอีกอย่างหนึ่งครับพันนี้มาฝั่งตรงนี้ก็พันธุ์สีชมพูที่ลุงเคยเอาลงให้ชมกันแหละแต่ตอนนี้มีกุหลาบยืนต้นอีกต้นหนึ่งนะตรงนี้สูงท่วมหัวเลยออกดอกแล้วดอกสีชมพูตอนนี้ชมพูสองดอกครับกำลังขึ้นแข่งกันกับกุหลาบเลื้อยบนซุ้มมันอยู่แข่งกันอยู่ตอนนี้ครับพันธุ์นี้ไอ้ซุ้มนี้ก็กำลังจะร่ำรวยแล้วกำลังสู้แดดเต็มที่เลยตอนนี้ซุ้มนี้วันนี้อากาศแจ่มจ้าเลยวันนี้จากฝนตกเมื่อวานนี้ครับโอเคนะครับซึ่งก็รีวิวให้ชมครับเท่านี้ก่อนเนาะสักพักจะมีอะไรพาเลาะพาชมไปเรื่อยๆตามสวนตามสถานที่ต่างๆโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เราได้ชมกันเนาะขอบคุณครับ